กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606นั่นเองแล้วก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777นะคะเป็น10สายแรกในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้โชคดีใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์นะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสุทน24กรกฎาคม2519นะคะเวลาเกิด 8:55 นาทีทำงานโรงงานค่ะถามเรื่องของการงานถามเรื่องของการเงินแล้วก็สุขภาพด้วยตรงกับวันเสาร์ไม่ได้บอกนะครับ24กรกฎาคม19ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะระวังทำผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกฎระเบียบด้วยนะการพวกถูกบัตรสนเทศนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะงานถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายก็ระวังพวกคดีความเกณฑ์ในการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะแล้วก็อดทนมากหน่อยสุขภาพในพื้นชะตาพระรหัสเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้กระเพาะอาหารก็ได้ในเรื่องของการทำงานของตับอันนี้ว่ากันยาวๆส่วนในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยย่าง41ที่กำลังจะมาถึงของจริงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสายรุ้งค่ะ19พฤศจิกายนนะคะ2512เวลาเกิด 9:30 นาทีเป็นพุธกลางวันครอบครัวนะคะเรื่องของบุตรแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะบุตรพึ่งพาได้นะมนตรีนะครับก็คาดหวังได้นะส่วนในเรื่องของการเงินอลิเป็นกาลีครับระวังเป็นหนี้ถ้าเป็นอยู่แล้วปีนี้เหนื่อยหน่อยรัดเข็มขัดให้ผ่านช่วงย่างเข้าย่าง47ไปแล้วเบาลงเยอะเลยเพราะดาวการเงินก็เป็นสีแต่ช่วงนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริรัตน์นะคะ26สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด 15:15 นาทีวันเสาร์การงานจะมีงานทำหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของเงินด้วยค่ะของคุณเนี่ยนะผมใช้คำว่าพยายามอย่าเลือกงานนะครับอาจจะให้มองกลุ่มงานที่มีลักษณะมันทอนไปหน่อยคือในดวงบอกว่าคือเกณฑ์งานไม่ดีอยู่แล้วฮะ2ปีนะทั้งย่าง14 15ก็อาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบเท่าไหร่แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำฝากลักษณะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาและเป็นวิชาชีพเฉพาะทางของคุณเนี่ยถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์เลยนะเพราะปีนี้พฤหัสเองก็เป็นสีอันนี้เด่นลงทุนไม่เยอะด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศรีพรนะคะเกิดวันที่18มกราคม2511เวลาเกิดค่ะ 8:15 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะงานไทยดีนะฮะมีลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตสายความก้าวหน้านะครับส่วนในเรื่องของความรักความรักปีนี้ถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในทางกลับกันฮะถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนเลขรถเนี่ย738ใช้นามพระพุทธมนต์แปะบาปประเคาะใหญ่โทษทุกเสาเลข7โมเมาราหูเลข8โทรศัพท์05ค่ะขยับเป็น15แต่ครับเป็นกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณอำนาจค่ะ2เมษายน2527นะคะเวลาเกิด 02:00 ระบุว่าเป็นวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่า2เมษายน27ปฏิทินตรงกับวันอังคารขออนุญาตนะครับผมเข้าใจว่าคุณอาจจะแปลงวันเข้ามาแล้วเอาเป็นว่าขอเป็นข้อมูลวันสากลครับส่วนทะเบียนรถค่ะ388ราหูทั้ง2เลขนะก็ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินะมชรแล้วแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณธนัทคุณธนัทถัปกรเกิดวันที่3กรกฎาคม2527เวลาเกิด 20:00 ตรงวันจันทร์ดวงชะตาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ27ใช่ไหมฮะแม่27หรือ2121นะครับกรกฎาคม2521 20:00 ตรงวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ถูกต้องนะครับ
กัมมะสหัชชะเสียนะครับแตะอังคารด้วยก็ระวังอุบัติเหตุนะระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องงานเองก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาและการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าแก้เคล็ดนะโต๊ะทำงานของคุณเนี่ยถ้าหันไปทางทิศตะวันตกได้ขอให้ทำและให้หาพวกทองหยองมาสวมใส่เล็กๆก็ได้ด้วยความระมัดระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรายุทธ13กรกฎาคม2531นะคะเวลาเกิด 4:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะก็คุณยังเป็นคนวันอังคารนะอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจริงๆด้วยนะกระดุมพระเป็นกาลีนะฮะเงินผ่านมือฮะรับซ้ายจ่ายขวานะก็แต่ว่าด้านดีประมาณปลายปีน่าจะมีข่าวดีอะไรเล็กๆให้ได้ชื่นใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองๆหรือมิฉะนั้นจะเป็นประมาณช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้านะเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังพอมีเข้านะครับแต่ว่าด้วยภาพใหญ่เนี่ยเสาเสวยถึงย่าง35ให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมหัวใจคาถาบูชาพระเสาวันละ10จบโสมานะกะริถาโถครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีค่ะ29มีนาคม2529นะคะเวลาเกิด 8:00 น. กว่าๆวันเสาร์สุขภาพกับการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยจันนะจันก็หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงก็ได้อีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นพวกทางเดินหายใจในเรื่องของไมเกรนแล้วก็ช่องปากSMS ต่อมาค่ะโทรศัพท์มี73กับ79โอ้เปลี่ยนเถอะครับนะใช้เป็น64พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นดีกว่าทะเบียนรถค่ะ8653 53เป็นคู่สมพลนะครับแต่86อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละความมัวเมาลุ่มหลงความหมายไม่ดีนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เบอร์โทรศัพท์60ค่ะเก็บเงินไม่ได้ขยับเป็น61เป็นคู่สมพลแล้วจะมีชื่อเสียงมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณอุมาพรค่ะ11กรกฎาคม2526เวลาเกิดประมาณ 2:00 ถึง 3:00 ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์สุขภาพกับการเงินปฏิทินตรงกับวันจันทร์ขออนุญาตนะครับถ้าไม่ใช่เป็นข้อมูลสากลขออนุญาตไม่ตีความเองเข้าใจว่ามันจะคลาดเคลื่อนได้ SMS ต่อมาค่ะคุณดุสิบดีนะเกิดวันที่ถามเรื่องของทะเบียนรถ595ค่ะสวยด้วยนะครับ95ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์31ไม่เอาใช้36เป็นคู่มิตรดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศักดานะคะ15มิถุนายน2515เวลาเกิดบ่าย 3:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมๆเนี่ยเป็นอย่างไรปีนี้กัมมะเป็นดาวอังคารนะเป็นกาลีก็ระวังอุบัติเหตุระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนนะของคุณก็ให้ซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะของมีคมถวายพระสงฆ์แล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะจากคุณวณิฐานะคะ11พฤศจิกายน2541เวลาเกิด 10:13 นพุธกลางวันสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างอังคารเสาร์อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บชัดเลยนะครับพวกกล้ามเนื้อนะกระดูกลำไส้ไขข้อแล้วก็พวกภูมิแพ้อันนี้คือปัญหาหลักๆหรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทครับอันนี้คำถามที่หนึ่งครับดวงความรักเป็นอย่างไรค่ะเกณฑ์ความรักพุทธชาญของคุณจริงๆก็ต้องบอกว่าคู่นะจะถ้อยทีคุณจะได้คู่ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับและจุดเด่นคือความเฉลียวฉลาดก็อาจจะศึกษาไกลถึงต่างชาติต่างภาษานะในแง่ของบุคลิกภาพก็ถือว่าดีด้วยแต่ตอนนี้อายุหนูยังเพิ่ง16อย่าเพิ่งรีบครับนะในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าเดือนตุลาเนี่ยมีชุกเลยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนแต่เบื้องต้นเอาไป 4-5 วันก่อนนะครับวันพุธที่7วันนี้ประกอบการมงคลได้แต่ไม่ควรออกรถส่วนหนึ่งก็เป็นกระทิงวันด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 ถึง8:30 แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9นะครับวันนี้อัคคนิโรธตกในอิสตรีบางวันก็ตกในสุภาพบุรุษนะอย่าเข้าใจว่ามีเฉพาะสตรีแต่เพียงอย่างเดียวแต่วันนี้คนที่จะประกอบการมงคลก็ขอให้เลี่ยงที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยเสาร์ที่10ครับวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่11หรือ11วันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคครับเป็นดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 ถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะคะคุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะใครที่ชมรายการไม่ทันอยากชมรายการย้อนหลังกันก็สามารถติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปที่ YouTubeพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆช่องทางในการรับชมของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ตามนี้นะคะ Miracle Channel TV นะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากจะส่งข้อมูลเข้ามาดวงชะตาว่าจะเป็นทาง SMS การโทรเข้ามาลงทะเบียนเขียนจดหมายนะก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาได้หรือว่าคำติดชมแนะนำได้นะคะรวมไปถึงในส่วนของอีเมล์ address นะคะก็ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครจะส่งเข้ามาทางเว็บบอร์ดก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.miraclechanneltv.com นะคะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวค่อยทำเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ